ไปดูรถคันหนึ่งค่ะตามรายงานบอกว่ารถเก๋งคันนี้เนี่ยเสียหลักชนต้นไม้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นทำเอาชาวบ้านอึ้งไปเลยค่ะชนขนาดนี้ชาวบ้านบอกว่าไม่น่ารอดนะคะเพราะว่าพุ่งเข้ามาข้างทางแล้วก็ชนเข้าอย่างจังเลยคุณผู้ชมงงเหมือนกันทำไมจู่ๆรถสีแดงคันนี้ถึงได้เบี่ยงลงข้างทางชนต้นไม้จนขาด2ท่อนแล้วก็กระเด็นกลับขึ้นไปบนขอบถนนอีกรอบหนึ่งค่ะไปตรวจสอบดูจุดนี้คือบริเวณหน้าสำนักงานสรรพสามิตในตำบลมาบขาอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองนะคะหลังจากที่เกิดเหตุชาวบ้านก็โทรแจ้งตำรวจสภ.นิคมพัฒนากับพี่ๆกู้ภัยสยามระยองมาช่วยเหลือตรวจสอบดูแลแล้วก็พบว่าคนขับรถเก๋งเนี่ยอายุ28ปีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยคาดว่าเขาน่าจะหลับในค่ะคุณผู้ชมกู้ภัยก็เดินตรวจสอบไปโดยรอบว่าเผื่อมีใครมานั่งพักใต้ต้นไม้มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นไหมไปเจอสารค่ะสารรูปปั้นตายายกระเด็นออกมาแล้วพอกองรวมกันกลายเป็นซากปรักหักพังอ่ะคือสารกระจุยเลยอ่ะคุณผู้ชมป้าหมุยค่ะซึ่งเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้เนี่ยป้าหมุยแกก็มายืนมุงดูกับเขาด้วยว่าเออเรื่องราวมันเป็นยังไงนะและป้าหมุยก็เห็นสารนะคะป้าหมุยบอกว่าสารพระภูมิตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะเจ้าที่แรงมากนะคอยคุ้มครองรถที่สัญจรผ่านไปมาตลอดคนที่เกิดอุบัติเหตุแรงๆหลายคนแค่ดูภาพต่างก็พูดกันว่าตายไม่น่ารอดหรอกแต่ว่ารอดกันมาหลายรายแล้วนะคะก็เลยอยากจะให้น้องคนที่ขับรถชนสารน่ะไปซื้อสารเอามาวางไว้เหมือนเดิมค่ะครับเจ้าจี้แข็งแล้วน่ะเจ้าจี้แรงใครลงตรงนั้นไม่เคยตายหลายรอบแล้วป้ายอยู่เนี่ยเจ้าจี้สารพระภูมิเขาแข็งแล้วใครจะมาตั้งสารให้เขาหรือจะมาชนขนาดนั้นน่ะไม่ตายได้ไงน่ะป้าอยากให้เขาซื้อสารมาตั้งให้เขาเหมือนเดิมอ่ะคนที่ชนขนาดนี้แรงด้วยอุ้ยเสียงดังสารก็จะกระจายหมดเลยหลังคงหลังคาอยู่คนละทิศละทางป้ามุยบอกอุ้ยกระจัดกระจายหมดเลยนะพี่บอลหลังคงหลังคาตายายไปกันคนละทิศคนละทางเลยอ่ะโอ้โหเออแต่ว่าถ้าเกิดฟังจากคำของป้าเนี่ยก็คือว่าเกิดอุบัติเหตุกี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่เคยมีคนตายใช่ยังไม่มีคนตายในจุดนี้เจ้าที่เซฟไว้ป้าเชื่อแบบนั้นแต่ว่าบางคนที่เขาเชื่อว่าน่าจะเป็นหลวงพ่อเข็มขัดนิรภัย อันนี้ก็ช่วยเซฟเอาไว้ได้เหมือนกันค่ะชลบุรีมีคุณป้าชะตาแข็งพี่ต้นอ่านผิดไหมเอ้ยขาดคุณป้าชะตาแข็งแปลว่าอะไรไม่ตายขี่มอเตอร์ไซค์ตกหลุมอย่างแรงเนื่องจากคุณป้าชะตาแข็งตกหลุมอย่างแรงข้าวของกระจัดกระจายแต่คุณป้าไม่ตายของกระจายคว่ำหงายรถเกือบจะทับตายแต่ไม่ตายเหตุการณ์นี้คุณป้าวัยประมาณสักหลัก5ได้ไหมหลัก5แล้วก็เด้งหลุมเหตุการณ์ตรงนี้นี่มันหลุมทั้งหมดเลยหลุมเล็กหลุมน้อยหลุมใหญ่หลุมย่อยแต่ที่กระเด้งดุ้งขนาดนั้นยิ่งกว่าหมูเด้งนี่คือหลุมใหญ่มากใหญ่ขนาดที่คุณป้าไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์มอเตอร์ไซค์ตัวเองไว้ได้ร่วงเลยร่วงมากระแทกอย่างแรงจนกระทั่งรถคันที่มีกล้องหน้าเกือบจะตามมาทับดับสยองแต่เนื่องจากคุณป้าชะตาแข็งตกหลุมอย่างแรงขนาดไหนก็เคาะดีที่ไม่มีรถคันที่มันขับเร็วเกินไปมาทับคุณป้าตายครับเหตุการณ์นี้บ้านบึงเฮ้ยบ้านบึงทำถนนทั้งชาติเลยนะเวลาไปชลบุรีทีไรจะผ่านบ้านบึงอย่าใช้คำว่ามึงเลยทำถนนตลอดเวลารอบนี้แต่ไม่ได้ทำถนนรอบนี้วางท่อวางท่ออีกทีบ้านบึงตำบลมาบไผ่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขุดถนนลอกท่อจะทำท่องานนี้คุณป้าชะตาแข็งเกือบตายคาถนนแต่ไม่ตายเออโอ้โหดวงแข็งจริงแข็งมากอัปเดต 3.4 HD App เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ